ยั่วมากแม่ปุ้มปุ้ยจัดเต็มโชว์แซกวินลั่นไม่มีซองแต่เสกเด็กเข้าท้องได้ยั่วมากแม่ปุ้มปุ้ยพันธิพาจัดเต็มโชว์แดนสุดเซ็กซี่ขอซองจากสามีด้านกวินดูวาลั่นไม่มีซองแต่เสกเด็กเข้าท้องได้ทำเอาสีภรรยาตอบกลับสุดแซ่บแม้ว่าเน็ตไอดอลสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาภรรยาสุดแซ่บของนักร้องหนุ่มกวินดูวาหรือกวิน 3.2.1 จะแต่งงานไปแล้วก็ตามแต่ดีกรีความเผ็ดร้อนบอกได้คำเดียวว่าตัวแม่เลยทีเดียวเพราะไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็เซ็กซี่ดูดีไปสมดแต่ถ้าถามเรื่องมัดใจคุณสามีกวินเธอคนนี้ยืนหนึ่งแบบสวยๆอ่านข่าวกวินอุทานแรงปุ้มปุ้ยใส่ชุดอะไรถึงกับต้องก้มดูสั่งห้ามเดินข้างนอกอ่านข่าวแซ่บไฟลุกปุ้มปุ้ยจัดเต็มความร้อนแรงเป็นแม่ปลาทองถามในน้ำมีปลาในสภามีอ่านข่าวปุ้มปุ้ยเปิดใจอดีตเคยเจ้าชู้ฟาดชุดใหญ่เกรียนคีย์บอร์ดขู่ถ้าไม่หยุดเจอดีล่าสุดปุ้มปุ้ยพันธิพาจัดเต็มความแซ่บเช่นเคยแต่คราวนี้ไม่มีสามีหนุ่มกวินมาคอยก้มดูความยาวของกระโปรงแล้วซึ่งเป็นทางสะดวกของปุ้มปุ้ยสามารถโชว์สเต็ปแดนสุดเซ็กซี่ในชุดกี่เพาสีดำพร้อมแคปชั่นเด็ดไม่แพ้กันว่าปีนี้ต้องได้ซองละปะและแท็กไปหาคุณสามีที่รักด้านสามีกวินดูวานพอเห็นคลิปของสีภรรยาเท่านั้นรีบคอมเมนต์ตอบกลับสุดฮาไม่มีซองแต่เสกเด็กเข้าท้องได้นะครับงานนี้ภรรยาปุ้มปุ้ยจะยอมได้ที่ไหนตอบกลับแซ่บไม่แพ้กันว่าขึ้นมาสิคะทำเอาแฟนคลับฮาหนักมากพร้อมคอนเฟิร์มความเซ็กซี่ของปุ้มปุ้ยที่ร้อนแรงแบบสุดแห่คอมเมนต์แบบรัวๆว่ากลัวสามีให้เป็นลูกซองแทนอะแม่แซ่บเกินนนซองแบบจุกๆไปเลยแม่แซ่บมากแม่ยั่วมากแม่และแซ่บสิบไม่หักเลยค่ะแม่คลิปวิดีโอเกรทวรินทร์แจ้งความโดนเพจปลอมแอปอ้างใช้รูปร้านทองหลอกเงินเกรทวรินทร์แจ้งความโดนเพจปลอมแอปอ้างใช้รูปร้านทองหลอกเงินโดนอีกแล้วคงจะพูดคำไหนไม่ได้อีกแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์เพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเป็นข่าวไปว่าเพจร้านทองของที่บ้านโดนแอปอ้างมารอบนี้โดนเอารูปในร้านทองของครอบครัวไปสร้างเพจปลอมเพื่อหลอกเอาเงินประชาชนงานนี้พอพระเอกหนุ่มทราบข่าวก็รีบแจ้งแฟนๆพร้อมกับเข้าแจ้งความทั้งนี้เจ้าตัวยังแจ้งว่าทางร้านมีเพจเดียวคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งระวังเพจปลอมเอารูปไปใช้ให้คนมากดรับเงินงูนี้งั้นถ้ามีผู้เสียหายโดนหลอกจากการแอปอ้างแบบนี้ไปแจ้งความได้เลยครับทางร้านเราไปแจ้งความไว้แล้วในกรณีแบบนี้ทางร้านมีเพจเดียวครับคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งเท่านั้นครับไม่มีเครือข่ายไม่มีตัวแทนใดๆทั้งสิ้นจะแจกเดี๋ยวบอกเองตัวปลอมชอบหลอกตัวจริงไม่เคยหลอกครับเชิญอุดหนุนที่ร้านได้ตามสะดวกขอบคุณครับไม่พลาดเฟี้ยวฟ้าวไม่ฝันก็ถูกหวยลั่นไม่ได้นอนแน่คืนนี้นำเงินสร้างถ้ำดวงเฮงทำยังไงก็เฮงเฟี้ยวฟ้าวขนาดไม่ฝันเหมือนงวดอื่นๆแต่งวดนี้ช่วยเหลือเต่าน้อยจากความโหยหิวและเลี้ยงไว้ที่สถานปฏิบัติธรรมผลบุญให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็ถูกการเลยทีเดียวเจ้าตัวเลยเลือกซื้อเลขที่ส่งนาคบ่วงบาทปรากฏถูกหวยเลขท้ายเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์ภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลงวด17มกราคม2564พร้อมข้อความว่าครั้งนี้เฟี้ยวฟ้าวไม่ฝันอะไรเลยก็เลยซื้อเลข15ถูก5ใบเป็นเลขที่ส่งนาคบ่วงบาทรุ่นเปิดขุมทรัพย์และคาถาให้กับกัลยาณมิตรที่บูชาตรงวันเป๊ะๆ เลยเฟี้ยวฟ้าว
ปัสจันเต่าคลานมาที่สำนักปฏิบัติธรรมคนตาดีเห็นเลขสงสัยไม่ต้องได้นอนกันแน่คืนนี้สงสัยค่ำคืนนี้กัลยาณมิตรคงบอกความโชคดีของตนเองมาให้อิมได้อ่านในไลฟ์ฟีด WFO ทั้งคืนแน่ๆเบยไว้อิมจะเอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่ครั้งนี้ไปสร้างถ้ำพญานาคทุกๆตระกูลที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อหางดงจอเชียงใหม่ขึ้นไปสร้างต่อในเดือนหน้าเนื้อเพื่อไว้ให้กัลยาณมิตรและลูกหลานพญานาคได้มานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาจงกรมในถ้ำแห่งนี้เมื่อวันใดวันหนึ่งถ้าถ้ำพญานาคสร้างแล้วเสร็จอนุโมทนาบุญเนื้อกัลยาณมิตรผู้ที่เต็มเปี่ยมจิตดีคิดดีท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีจำนวนมาก งวดแรกในชีวิตปันอัครพัฒน์ทะเบียนรถให้โชคถูกเลขท้ายเหนาะๆ4 ใบงวดแรกในชีวิตปันอัครพัฒน์ทะเบียนรถให้โชคถูกเลขท้ายเหนาะๆ4 ใบงวดแรกในชีวิตปันอัครพัฒน์ทะเบียนรถให้โชคนักแสดงหนุ่มอันอัครพัฒน์โพสต์รูปลงไอจีไออัครพัฒน์พร้อมด้วยข้อความโปรดเรียกข้าว่านายท่าน 5,555 งวดแรกในชีวิต 55,555 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตื่นเต้นนนเป็นรูปตนเองโชว์ลอตเตอรี่1 ชุดจำนวน4 ใบซึ่งถูกเลขท้าย2 ตัวหมายเลข15รางวัลละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาทงวดแรกในชีวิตปันอัครพัฒน์ทะเบียนรถให้โชคอ่านข่าวอันอัครพัฒน์ขึ้นทำเนียบลูกกตัญญูถอยรถหรูเป็นของในวันแม่อันยังได้โพสต์อีกว่าเมื่อ4 วันที่แล้วโดนรถชนท้ายเลยซื้อเลขทะเบียนรถเรียบร้อยเฮงๆต้นปีอย่างนี้เรียกว่าทะเบียนรถให้โชคจริงๆสวยตะลึงใหม่อวดเอเวอเรสต์บางเฉียบสุดว้าวทำมากี้ทนไม่ไหวลั่นจะแกล้งทรมานสวยตะลึงใหม่ดาวิกาอวดหุ่นเป๊ะปังโชว์เอเวอเรสต์บางเฉียบสุดว้าวเล่นเอามากี้ทนไม่ไหวลั่นจะแกล้งทรมานเอาหมูกระทะชานมและหนังไก่ไปให้กินนาทีนี้ต้องหลีกทางให้กับหุ่นงามๆของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาที่ไม่ว่าจะโพสต์รูปอะไรหรือจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนทำเอาบรรดาชาวเน็ตพากันกระหน่ำกดไลค์แบบรัวๆแถมขอก๊อปปี้เสื้อผ้าหน้าผมตามกันเป็นแถวเผื่อว่าจะได้เป็นฝาแฝดของใหม่ดาวิกาซะบ้างอ่านข่าวใหม่ดาวิกาแจกความสดใสเต๋อโผล่คอมเมนต์ทวงของขวัญปีใหม่อ่านข่าวไปกันเป็นคู่ใหม่มิ้นแท็กทีมควงเต๋อภูผาเที่ยวทะเลสยบข่าวคู่รักเลิกกันเงียบๆอ่านข่าวใหม่ดาวิกาอวดซิกแพคเต๋อเอ็นดูถามเอาขนมปังมาตั้งทำไมล่าสุดใหม่ดาวิกาไม่มีแผ่วขอจัดเต็มชุดลายสก็อตสีขาวแดงกับเสื้อเอวลอยโชว์หน้าท้องขาวๆเบาราบไร้ไขมันพร้อมเพิ่มดีไซน์สุดเก๋ด้วยกระโปรงรัดเอวและระบายด้านล่างอวดหุ่นเอเวอเรสต์เป๊ะปังอลังเวอร์เรียกว่าถ้าหุ่นไม่ดีจริงไม่ได้เกิดนะจะทำเอาแฟนคลับตะลึงหนักกราบหุ่นงามๆของนางเอกสาวใหม่ดาวิกากันใหญ่และไม่พลาดคอมเมนต์แซวแบบรัวๆว่าไส้หนูมีกี่ขดพี่ใหม่เคยกินหมูกระทะไหมคะเอวบางมากกบเอวจะหักไหมเอาไส้ไปไว้ไหนหุ่นดาวิคือสุดปังที่สุดและเอวจะขาดไหมลูกด้านนางเอกสาวมากี้ราศีก็อดใจไม่ไหวเช่นการขอคอมเมนต์แซวว่าฉันอยากทรมานเธอด้วยการเอาหมูกระทะยัดปากเอาหนักไก่ทอดให้เธอกินชานมไข่มุกอีก2 แก้วทำเอาใหม่รีบเข้ามาตอบกลับว่าแม่จ๋าอย่าทำหนูแถมก่อนหน้านี้ใหม่เปลี่ยนลุคมาเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่กับดาวิการ่าง2 เล่นเอาอินสตาแกรมถึงกับลุคเป็นไฟเพราะความเผ็ดร้อนของแฟชั่นเซ็ตชุดใหม่
ที่หดเนื้อนอกสวยสวยและหุ่นเป๊ะปังแต่ไม่รู้หนุ่มคนรู้ใจอย่างลุงเต๋อฉันทวิชจะว่ายังไงนะแต่ที่แน่ๆผู้จัดการส่วนตัวกล้าวน้ำพราวเตรียมไม้เรียวเรียบร้อยแล้ว